เข็มตี10โต้กลับทัวลงหลังพูดถึงทีเคเตือนคอมเมนต์อะไรต้องใช้สติเยอะๆบันเทิงวันที่7สิงหาคม2567 14 นาฬิกา 33 นาทีเข็มตี10โต้กลับทัวลงหลังพูดถึงทีเคเตือนคอมเมนต์อะไรต้องใช้สติเยอะๆคนที่ฟ้องไปมีเป็น10คนเลยที่มาร้องไห้ยกมือไหว้ทั้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโยเกิร์ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีเคขึ้นเทรนด์โซเชียลตอนนี้เป็นประเด็นร้อนระอุถูกวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาอีกครั้งหลังมีเรียนแฟนของทีเคปิยวัฒน์ออกมาเปิดปมแฉเรื่องเงินทีเคหายจากบัญชี10ล้านตั้งคำถามมีการโกงฉ่ำมีบัญชีม้าและหลังหย่าฝ่ายชายเหลือเงิน 5,000 บาททั้งพาดพิงถึงฝ่ายหญิงแม้ไม่เอ่ยชื่อก็ทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงโยเกิร์ตอดีตภรรยาทีเคซึ่งก็มีเพจดังให้ข้อมูลว่าทางโยเกิร์ตก็รู้ว่าจะมีการฟ้องและเตรียมทนายไว้สู้แล้วนั้นอ่านข่าวมีเรียนแฟนทีเคแฉวันเลิกกันฝ่ายชายเหลือ 5,000 บัญชีหาย10ล้านโยเกิร์ตเตรียมทนายสู้แล้วเจอถล่มออกตัวแรงมีเรียนตอบดราม่าตอนเขาเป็นผัวเมียจะใช้เงินร่วมกันก็ไม่แปลกด้านเข็มตี10หรือเข็มกฤตธีราเจ้าของช่องติ๊กต็อกทูปาชาแนลป้าข้างบ้านกล่าวถึงดราม่ามาถล่มตัวเองหลังพูดถึงทีเคเป็นคนดีว่าทัวร์มาลงดิฉันทำไมทีเคเป็นเพื่อนเข็มมันก็มีบางส่วนที่โอเคเสพสื่อแยกแยะหน่อยมันเหมือนเสพเพื่อด่าใจเย็นใจเย็นถ้าไม่อยากติดตามก็ไม่เป็นไรไม่ได้ขู่มีคนที่เข็มฟ้องไปมีเป็น10คนเลยที่มาร้องไห้กับเข็มมาร้องไห้กับทนายเข็มที่ยกมือไหว้เข็มตัดออกหลายคนที่มาด่าเข็มแรงมากแต่เข็มปล่อยผ่านเช่นครูจอจุลภาคคนกวาดถนนเวลาคอมเมนต์อะไรต้องใช้สติเยอะๆจะด่าใจเย็นใจเย็นใช้สติเยอะๆดิฉันไม่ได้อยู่ในข่าวกับเขาดิฉันเล่าข่าวให้ฟังและไม่ได้เป็นข่าวอินไซด์อะไรทุกคนมีข้อมูลนี้เพราะเจ้าตัวเขาโพสต์เองโดยก่อนหน้านี้เข็มโพสต์คลิปเรื่องนี้ว่าเรื่องทีเคสรน.มาตั้งแต่แรกเรื่องยังไม่จบมีมหากาพย์เราก็ต้องสรน.ต่อแต่จริงๆเข็มรู้เรื่องนี้มาสักพักแล้วเพราะมีคนสนิทฝั่งทีเคมาเล่าให้ฟังเหมือนเขาไม่อยากให้เข็มเข้าใจทีเคผิดแต่เข็มก็บอกเลยเข็มไม่เคยเข้าใจอะไรเขาผิดเลยเพราะเขาเป็นคนที่เข็มรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่โอเคคนหนึ่งจริงๆนายกรัฐมนตรีเชื่อก้าวไกลมีวิธีทางเดินหลังพรรคถูกยุบขอทุกฝ่ายเคารพการตัดสินของศาลข่าวด่วนวันที่7สิงหาคม2567 17นาฬิกา14นาทีนายกรัฐมนตรีเชื่อก้าวไกลมีวิธีทางเดินหลังพรรคถูกยุบขอทุกฝ่ายเคารพการตัดสินของศาลไม่เคยคิดยุบแล้วรัฐบาลทำงานง่ายขึ้นเชื่อการตรวจสอบรัฐบาลจากสภายังเข้มข้นเมื่อเวลา16นาฬิกา15นาทีวันที่7สิงหาคม67ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรค10ปีว่าได้รับรายงานแล้วส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าไม่อยากให้เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในการยุบพรรคการเมืองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าทุกฝ่ายเคารพมติของศาลและเชื่อว่าทางพรรคก้าวไกลมีวิธีการที่จะเดินทางด้านการเมืองต่อไปเมื่อถามถึงมาตรการความปลอดภัยที่จะรองรับอารมณ์สำหรับคนที่เสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าทุกฝ่ายคงเคารพการตัดสินของศาลและฝ่ายความมั่นคงก็ดูแลเรื่องความมั่นคงอยู่แล้วส่วนที่มองว่ารัฐบาลจะทำงานง่ายขึ้นหรือไม่หลังพรรคก้าวไกลถูกยุบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้ครับเพราะปัญหาของประชาชนเยอะและไม่มีผลต่อการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากปัญหาไม่ได้หายไปหรือมากขึ้นเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเคยร่วมกันก่อตั้งรัฐบาล
แต่วันนี้พรรคก้าวไกลถูกยุบพรรคจะให้กำลังใจอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่าตนเชื่อว่าพรรคก้าวไกลคงจะมีแผนที่จะดำเนินงานตามที่วางไว้และเขาก็คงจะเดินตามแผนที่วางไว้ครับเมื่อถามว่าการตรวจสอบจะเข้มข้นน้อยลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเชื่อว่าการตรวจสอบของเราเข้มข้นอยู่แล้วและมั่นใจในการทำงานของเราว่าเดินไปตามทิศทางที่ควรจะเป็นแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือองค์กรอิสระบอกว่าไม่ชอบก็ต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าช่วงที่ผ่านมาสว.เข้าชื่อไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองนายกรัฐมนตรีมองอย่างไรในเรื่องนี้นายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้ต้องไปถามสว.ตนไม่มีความเห็นโปรแกรมถ่ายทอดสดลุ้นต่อค่ำนี้เทนนิสพาณิพักเจอจอมเตะซาอุดีอาระเบียรอบ8คนสุดท้ายกีฬาวันที่7สิงหาคม2567 17:58 น.โปรแกรมถ่ายทอดสดลุ้นต่อค่ำนี้เทนนิสพาณิพักเจอจอมเตะซาอุดีอาระเบียรอบ8คนสุดท้ายเริ่มวันนี้เวลา 19:50 น.สามารถติดตามรับชมได้ที่ PPTV ช่อง36และช่อง7กดเลข35สำหรับการแข่งขันเทควันโดในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่7ส.ค.67ไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจจอมเตะขวัญใจชาวไทยดีกรีแชมป์เก่าจากโตเกียว2020ลงสนามในรอบ16คนสุดท้ายพบกับอูไมมาบูโชจากโมร็อกโกโดยยกแรกเป็นเทนนิสที่เตะเข้าลำตัวได้จะแจ้งรวมถึงเตะหัวคู่แข่งได้อีกทำแต้มออกนำก่อนจบยกแรกคะแนนนำ 8-1 พร้อมขึ้นนำ 1-0 ยกต่อมาในยกที่2ยังคงเป็นจอมเตะสาวไทยที่ดูดกว่าก่อนทำแต้มทิ้งห่างออกไป 10-1 พร้อมเอาชนะในยกที่2ไปอีกสรุปผลการแข่งขันเทนนิสพาณิพักเอาชนะอูไมมาบูโชจากโมร็อกโกไป 2-0 ยกผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดุนย่าอาลีอาบูตาเลฟจากซาอุดีอาระเบียโดยรอบ8คนสุดท้ายเริ่มวันนี้เวลา 19:50 น.สามารถติดตามรับชมได้ที่ PPTV ช่อง36และช่อง7กดเลข35ส่วนรอบรองเริ่มเวลา 21:20 น.มีโอกาสพบกับเปาลาดาซินวาจากเม็กซิโกหรือเลนาสตอยโควิชจากโครเอเชียและรอบชิงเวลา 2:20 น.มีโอกาสพบกับเซเรโซอิเกลเซียสจากสเปนหรือดิเซลเมิร์ฟจากตุรกีรวมทั้งเกาฉิงจากจีนก็มีโอกาสสอดแทรกเทนนิสพาณิพักผ่านคู่แข่งโมร็อกโกสบายลิ้วรอบ8คนเทควันโดอลปโปรแกรมแข่งลุ้นพาณิพักคว้าเหรียญเทควันโดโอลิมปิกพร้อมช่องถ่ายทอดสด